ดิฉันนางรัตนาพิพเมืองนะคะอาลีฐานุการศูนย์กระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอควนขนุนนะคะแล้วก็เป็นพัฒนาการอำเภอควนขนุนวันนี้ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะคะว่าในกระบวนการของจิตวิชาเสวนาพัฒนาควนขนุนซึ่งเรามีผู้ร่วมอุดมการนะคะภายใต้การนำของท่านภูดิษฐ์ชนะวันโนในอำเภอควนขนุนนะคะแล้วก็มีนายกเทศมนตรีตำบลหนองค้อนายไตรศักดิ์มักใหม่นะคะแล้วก็มีพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลควนขนุนมีผู้แทนจากเกษตรอำเภอผู้แทนจากสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีพัฒนากรประจำตำบลซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของปฏิบัติการประจำตำบลควนขนุนแล้วก็มีปลัดอำเภอประจำตำบลควนขนุนนะคะซึ่งในรายละเอียดของที่มานะคะเดี๋ยวจะได้ให้ทางท่านนายอำเภอซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์นะคะได้เล่าความเป็นมาให้ฟังก่อนว่าอำเภอควนขนุนเนี่ยเราดำเนินการโครงการกำจัดความยากจนอย่างไรนะคะแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี65ทำไมปี66เรายังดำเนินการกันอยู่หลังจากนั้นจะได้ให้พี่น้องทีมปฏิบัติการประจำตำบลนะคะซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการจิบน้ำชาจะเล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ฟังว่าที่มาของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนายอำเภอควนขนุนนะคะได้เล่าความเป็นมาโครงการนี้ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบค่ะเรียนเชิญค่ะ